ผมได้ไปดูดูนพาร์ททูมาแล้วนะครับรอบก็คือบางท่านอาจจะได้ดูตั้งแต่เมื่อวานหรือบางท่านก็จะได้ดูตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันมีรอบพิเศษใช่ไหมแต่ว่าอันนี้รอบปกตินะครับผมดูในรอบ1 ทุ่มนะก็คือโรงผมนี่มันเข้า1 ทุ่มนะครับมันแบบมันไม่ได้เข้าแบบช่วงอันนั้นนะเพราะว่ามันต้องแบ่งมันมีแค่โรงเดียวแล้วมันต้องแบ่งให้แบบรอบอื่นซึ่งหนังที่เป็นลูกรักของมันนะครับโรงนี้ก็คงจะดีไม่พ้นพี่นาค4อ่ะก็ยกให้เขาไปซึ่งรอบ1ทุ่มนี่สำหรับในเมืองผมนี่ถือว่าดึกมากครับดึกชิบหายเลยนะแล้วมีคนไปดูทั้งสิ้น20 คนเออเว้ยจำนวนดีเลขดีนะครับยอมรับเลยว่า20คนในรอบ1ทุ่มและเป็นวันแรกนี่วันธรรมดาเนี่ยผมยอมรับว่าเออเยอะอยู่นะใช้ได้แล้วตอนจะเริ่มนี่มันแจกโปสเตอร์ไว้แบบถ่ายรูปเช็คอินแล้วมันเอาโปสเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษของแท้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่รู้จักโปสเตอร์นี่ก็คือถ้าเกิดว่ามันสกรีน2ฝั่งอ่ะจะรู้ว่ามันเป็นของแท้แต่ถ้าเกิดมันสกรีนด้านเดียวก็คือของก๊อปนะครับอ่ะบอกไว้เป็นความรู้นิดนึงอ่ะก็คือว่าดูนพาร์ท2นะครับเข้าไปลืมไปว่าเข้าไปเลยตอนรอบ1ทุ่มแต่ลืมว่าไอ้โรงเรานี่มันโฆษณานี่ว่าลองจับเวลาดูนั่งไถมือถือไป30นาทีเกินกว่า30นาทีด้วย35นาทีกว่ามันจะฉายหนังนะครับแบบดูโฆษณาอยู่นั่นแหละแต่ว่าอ่ะดีหน่อยสมัยนี้โฆษณามันมีภาคไทยก็แบบไม่ต้องดูอะไรมากนะก็วันหลังจากที่เริ่มดูดูนะครับผมว่ามันเปิดเรื่องได้ดีนะก็คือว่ามันเปิดเรื่องนี่ต่อจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วเลยแบบชนิดที่เรียกว่าภาคที่แล้วจบยังไงมันก็เปิดมาต่อจากนั้นเลยโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาแบบไม่อวยแล้วกันเอาแบบที่แบบในปกคลิปเลยผมมาแบบไม่อวยนะครับแม้ก็คือว่าผมไปในฐานะคนที่รู้จักนิยายอยู่แล้วไปดูซิเอ๊ะมันจะทำออกมาอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปดูบทสัมภาษณ์ของทางลูกชายของทางคุณแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตคนเขียนนะบอกว่าเรื่องนี้อ่ะดูนภาคนี้เป็นดูนที่ดีที่สุดแบบว่ามันดูดีน่าจะเป็นดูนที่ดีที่สุดแล้วใช่ครับผมบอกเลยไอ้ที่แกพูดมานี่ถูกทุกอย่างนะไอ้ดูนภาคนี้เป็นดูนที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะว่าไอ้ภาคก่อนๆนี่มันคนละมันคนละแบบกับภาคนี้เลยภาคก่อนๆนี่คือแบบห่วยมากแต่ว่าดูนภาคนี้ถ้าเทียบกับภาคก่อนๆน่ะมันคือภาคที่ดีที่สุดจริงๆครับแต่ว่าจะให้มันดีแบบเลิศเลอประเสริฐศรีในสำหรับผมนี่ผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นนะโดยที่หนังผมบอกเลยแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้มันมาตายตอนจบนะครับเพราะว่าตอนจบนี่มันแบบมันผมว่ามันจบเร็วไปหน่อยแล้วมันดูแบบมันจบแบบที่นี่ก็คว้างไปหน่อยอ่ะมันไม่ให้เราอินเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เหรอแล้วมันจะอะไรต่อจากนี้ก็คือพอมันเปิดเรื่องมาใช่ไหมที่บอกว่ามันเป็นแบบต่อจากภาคที่แล้วเลยแล้วมันก็เล่าถ้าเกิดใครอ่านนิยายมาจะรู้ว่ามันเล่าเร็วแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่อ่านมาจะบอกว่ามันเล่าช้าก็ได้แต่สำหรับผมก็คือว่ามันเล่าเรื่องเร็วนะครับเร็วเลยอ่ะเขาเลือกเล่าเรื่องค่อนข้างเร็วเลยก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวไอ้นี่มันเอ้าฉากนี้เอามันแป๊บเดียวนี่ว่าแป๊บๆจบอ๋อจบช่วงนี้ปุ๊บมาช่วงใหม่มันจะทำอันนี้นะแล้วมันก็จบแบบปึ๊ดๆเดินเรื่องเร็วแต่ว่าไอ้ดำเนินเรื่องเร็วนี่มันเป็นมิตรกับคนที่ไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านนิยายมาอันนี้จริงใครเคยอ่านนิยายมาถ้าเกิดมันเดินเรื่องเร็วแบบนี้ถ้ามันดำเนินเรื่องแบบนี้ก็พอรับได้นะแล้วมันค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแล้วแบบโอ้โหผมดูไปแบบภูมิใจเลยนะแบบอ้าปากค้างน้ำตาแทบไหลได้ดูดูนแบบโอ้โหประมาณช่วงแรกๆอ่ะดุมากครับแบบทันทีที่ว่ายกนิ้วให้เลยขนาดผมอ่านนิยายมาต่อให้มันดำเนินเรื่องเร็วผมก็ยังยกนิ้วให้เลยแบบว่าโอ้โหโคตรโหดยิ่งตอนฉากอันนั้นอ่ะฉากที่พอมันขี่หนอนอ่ะบอกได้เลยโคตรเท่แบบถ้าเกิดใครได้ดูมันจะมีอยู่2ฉากครับที่ผมอยากจะยกอะไรลุกมือขึ้นปรบมือแต่ว่าไม่ได้ลุกนะเพื่ออายชาวบ้านก็จะมีอยู่2ฉากนะครับในโลกภาพยนตร์ฉากแรกก็คือไอ้กัปตันอเมริกาใน Endgame ที่มันพูด Avenger Assemble อะไอ้ฉากที่2ก็คือตอนไอ้ดูไอ้พออเทนที่มันขี่หนอนเลยโคตรเท่แบบฮะเอฟเฟคมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดหนังอวตารภาค3มันเกิดไม่ฉายปีนี้ไม่อันที่จริงอวตารภาค3มันน่าจะฉายปีหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่า
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าหนังปีนี้นะครับถ้าหนังอวตารไม่ฉายดิผมก็ว่ามันน่าจะได้วิชวลเอฟเฟคแหละออสการ์สาขาเอฟเฟคพิเศษยอดเยี่ยมอ่ะดูน่ะอ่ะผมก็แบบเฮ้ออย่างนี้เลยเหรอโคตรเท่แบบอยากจะยกมือขึ้นอยากจะลุกขึ้นปรบมือมากเลยครับฉากโคตรดีแล้วขี่หนอนนี่มันไม่ต่อให้ไม่ใช่พระเอกอ่ะต่อให้ตัวอื่นมันขี่มันก็ขี่ซะเท่เลยนะครับแบบมันน่าดูมากครับเอฟเฟคสวยยอมรับว่าสวยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเป็นใครอ่านนิยายนี่มันดำเนินเรื่องเร็วอ่ะถ้าผมบอกว่ามันดำเนินเรื่องเร็วนะและเกิดคุณไม่เคยอ่านนิยายแล้วคุณบอกว่ามันดำเนินเรื่องช้าแล้วคุณรอไปอ่านนิยายดูจะคุณจะรู้ว่าไอ้ที่มันดำเนินที่ผมบอกดำเนินเรื่องเร็วอ่ะโอ้โหนิยายมันต้องช้าขนาดไหนเนี่ยช้ายิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าถ้ามันมาเปิดมันเล่นแบบนี้ก็ดีนะมันแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าทางผู้กำกับเดนิสวิลเนิร์ฟนะครับเหมือนแกบว่าแกนี่ดำเนินเรื่องเร็วเพราะว่าส่วนหนึ่งคือแกตัดสินใจผิดด้วยแหละก็คือในภาคที่แล้วภาคก่อนภาคหนึ่งนี่ผมว่าแกน่าจะตัดสินใจผิดอ่ะอันนี้จริงเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกตัดสินใจถูกผิดจนกระทั่งได้มาดูภาคนี้ผมเลยรู้ว่าเออบางทีภาคที่แล้วแกอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้นะที่แบบแกเลือกให้มันจบตรงนั้นน่ะเพราะว่าอันที่จริงมันจบมันต่อเรื่องได้อีกนิดนึงก็ได้ครับแล้วมันก็จะแบบจะประหยัดเวลากับภาคนี้ไปได้เยอะขนาดภาคนี้2ชั่วโมง40นะครับผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอเลยมันต้องประมาณสัก3ชั่วโมงนิดน่ะประมาณเอาเป็นหนังอวตารไปเลยนะครับแบบ3ชั่วโมงนิดน่ะผมว่าแบบนั้นน่าจะพออยู่นะหรือไม่ก็ตัดมันภาคที่แล้วมันควรจะจบให้มันแบบเนื้อเรื่องเลยมากกว่าภาคที่แล้วนิดนึงแบบนั้นน่ะเอาโอเคแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรผมว่าแกตัดสินใจผิดหน่อยที่แบบมันเลือกที่จะจบตรงนั้นในภาคที่1แล้วพอมาภาคที่2นี่ก็คือมันเป็นไฟบังคับแล้วว่าแกจะต้องทำให้จบภายในภาคนี้มันเลยแบบออกมาค่อนข้างรวบลัดสำหรับผมคือรวบลัดนะก็คือมันรวบลัดมากเลยโดยเฉพาะไอ้ฉากสุดท้ายนี่ไม่รู้มันจะรวบลัดไปไหนมันโดยไอ้ฉากไคลแม็กซ์นะครับไอ้ตัวอย่างอ่ะโอ้โหที่มันมีในตัวอย่างอ่ะที่มันจะแบบจะไปบุกไอ้ฐานน่ะฮะมันเอาอย่างนี้เลยรวบลัดชิบหายเลยผมแบบอย่างนี้ก็ได้แหละพี่แบบเร็วไปหรือเปล่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เดอะทำไมมันแปลกๆวะมันแปลกๆจริงๆนะครับมันดูเร็วไปหน่อยสำหรับผมแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมประทับใจมากเลยนะตั้งแต่ฉากที่ไอ้มันเปิดเรื่องเลยยาวยันไปถึงนู่นจะพูดไปมันจะสปอยหรือเปล่าวะเอาเป็นว่ายาวไปจนถึงไอ้พอมันปลุกกำลังใจทุกคนน่ะเหมือนในตัวอย่างนะอันนั้นยังพอดูดีอยู่ครับแต่ช่วงท้ายๆนี่ผมว่ามันรู้สึกเร็วก็คือมันรวบลัดไปหน่อยหรือว่าอีกกรณีนึงผมอาจจะดูเพลินไปหน่อยหนัง2ชั่วโมง40นะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เรื่อยๆนี่ว่ะอ้าวแป๊บๆ2ชั่วโมง40แล้วเหรอจบแล้วมันก็อาจจะดูเร็วไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดหนังยาวสัก3ชั่วโมงยาวพอๆกับอวตารน่ะอันนั้นอาจจะโอเคกว่านี้แล้วฉากจบนะครับแบบไอตัวที่มันจะปล่อยของอ่ะมันมีแค่นี้เองเหรอไอตัวใหม่ๆทั้งองค์จักรพรรดิองค์หญิงนี่บทเยอะหน่อยแต่ไออีกตัวนึงไอเฟรดลอสทาไอนี่เนี่ยโอ้โหมันก็คือแบบไอนี่อันที่จริงนะไอตัวนี้นะมันควรจะโผล่มาตั้งแต่ภาคที่1อ่ะอันที่จริงเขาควรจะแบบตัดเนื้อหาในบางส่วนในภาคที่1ที่มันไม่จําเป็นน่ะไปเพิ่มเนื้อหาให้เฟรดลอสทาหน่อยแล้วพอแบบพอมาภาคนี้ให้มันโชว์ของได้อย่างเต็มที่เลยอันนี้คืออะไรแบบมันโผล่มาโชว์แบบต่อสู้ในลานประลองเสร็จปุ๊บมาปุ๊บได้โดนโชว์นิดหน่อยไม่ได้โชว์อะไรอันนี้จริงมันไม่ได้โชว์อะไรเลยนะพอมันมาบนดาวอาราคิสนี่มันแค่เดินไปเดินมาสั่งการลูกน้องแล้วก็พอตอนจบก็สู้กับพอแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแบบไอ้ตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไอ้คู่ทางเลดี้มาร์กรอตนะครับคนที่เป็นคนรักของเฟรดลอสทาเนี่ยโผล่มาแค่นี้จริงๆพอส่วนภาคถัดไปนะครับภาคที่2นี่ไอ้ภาคอันที่จริงมันเป็นภาค3มันเป็นภาค3นะครับแต่ผมจะติดเรียกภาคที่2ก็คือดูนเมสไซอานี่มันจะเป็นถ้าเป็นในหนังนะก็คือมันจะเล่าสงครามขนาดใหญ่แล้วมันจะเป็นสงครามขนาดใหญ่แล้วก็คือว่าผู้กำกับนะครับตั้งใจที่จะดัดแปลงเนื้อเรื่องไปจากนิยายนะครับเพื่อให้ตอนจบในแต่ยอมรับนะว่าดูนเมสไซอานี่คนก็ด่าเยอะนะถ้าจัดอันดับนิยายดูนะครับดูนเมสไซอาของที่มันจะเป็นภาคที่3อ่ะมันอยู่อันดับท้ายๆเลยนะครับ
แต่ผู้กำกับตั้งใจที่จะเล่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเล่าอย่างนี้ผมแนะนำว่าคุณไปปรึกษาสตูดิโอก่อนนะเผื่อว่าหนังมันทำเงินแบบสตูดิโอบอกเฮ้ยใจเย็นเอ้ยหนังทำเงินนะถ้าเกิดคุณถ้าเกิดว่าคุณยืนการที่จะจบภายในภาคหน้าน่ะขอจบแบบให้มันไปต่ออีกนิดได้ไหมเดี๋ยวจะให้ผู้กำกับคนใหม่มาทำแทนก็คือสตูดิโอใหญ่สุดนะครับต่อให้ผู้กำกับมันบอกไม่ทำเนี่ยถ้าเกิดสตูดิโอมันอยากจะทำมันก็ทำได้อะแต่ว่าแล้วมีสิทธิ์สั่งกับผู้กำกับผู้กำกับด้วยบอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าหนังทำเงินอ่ะภาคหน้าน่ะจบแบบสวยๆปลายเปิดหน่อยได้ไหมให้มันไปต่อภาคถัดไปได้แบบนี้ก็ได้โดยรวมนะครับเนื้อหาในดูนี่ค่อนข้างที่จะรวบรัดแต่ว่าผมสนุกกับมันได้จนกระทั่งมันถึงช่วงท้ายอ่ะตอนที่มันจะเป็นแบบฉากอันนี้ฉากแบบดวลกันฉากแบบไคลแม็กซ์อ่ะแค่นี้เองเหรออย่างไอพีเดฟบาติสต้ามึงมาแค่นี้เองอ่ะมึงมันยังไม่ได้โชว์อะไรเลยภาคที่แล้วมันยังจะดูแบบอันนั้นดูเอ้ยภาคที่แล้วดูดีนะครับพี่เดฟนี่ถือต่อให้พี่แกมาน้อยแต่ดูดีนะครับแต่ภาคนี้มาน้อยได้ดูไม่ดีเลยเดฟบาติสต้าอย่างน้อยก็ให้มันได้สมศักดิ์ศรีหน่อยและฉากแอคชั่นในภาคนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับผมว่าเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะเยอะและเป็นแบบนี้ผมก็อย่าเยอะก็ได้แบบคุณลองคิดถ้าหากใครนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพไอ้อันนั้นนะครับ Star Wars Rise of Skywalker ที่แบบในภาค The Last Jedi อ่ะมันมีคนบ่นว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นมีฉากดวลไลท์เซเบอร์อะไรกันเลยแต่พอมาเป็นภาค Rise of Skywalker เป็นไงล่ะดวลกันเยอะแต่มันแบบไม่ได้จริงจังอันนี้ก็คล้ายๆกันครับแบบฉากต่อสู้ก็เยอะแต่มันดูแบบไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แบบเหมือนทำพอแล้วมันก็แบบไปแต่ว่าดูนนะเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันแบ่งเป็นดูนพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3นี่ผมว่าจบสมบูรณ์เลยมันเป็นจะเป็นหนังมหากาพย์สุดยอดมากหนังรุ่นเล่มหนังสือดูนเล่มที่1กลายเป็นหนัง3ภาคอันนี้เนี่ยผมว่าแต่ว่าดูดีนะครับแต่หนัง2ภาคผมว่าไม่พอเว้ยมันดูรวบรัดไปหน่อยนะครับสำหรับผมแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแบบคนแบบสายหนังปรัชญาสายแบบอยากดูการเมืองอยากดูเรื่องราวในโลกว่าโลกในจักรวาลดูนี่มันเป็นยังไงอันอาจจะมันดูแบบอาจจะดูหงุดหงิดนิดนึงนะเพราะว่ามันแค่แบบรวบรัดเลยแบบนี้มันชวนหงุดหงิดไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบรวดเร็วจบฉับไวก็ได้นะใครหากใครไม่เคยอ่านนิยายเลยผมว่าจะดูเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมพูดจริงๆนะแต่ก็อาจจะแต่ว่าต่อให้คนไม่อ่านนิยายแล้วก็ไปดูเรื่องนี้ผมมันต้องมีคนสะกิดใจอะว่าทำไมฉากจบมันดูแบบเร็วๆไปหน่อยวะแล้วมันจบอย่างนี้เลยเหรอแบบก็อ่ะไม่เป็นไรสำหรับดูนพาร์ท2นะครับแต่ว่ามันจะยอมรับว่าฉากขี่หนอนนี่โอ้โหแบบแทบจะเฮเลยนะครับสำหรับผมแต่ว่ามันมีกลัวอายชาวบ้านอ่ะก็เลยแบบไม่ได้แบบลุกขึ้นปบมืออะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ยอมรับครับว่าเอฟเฟกต์ดีสำหรับดูนนะแต่เสียดายมันพุ่มกลับมันตัดสินใจผิดไปหน่อยแต่ยังว่าแหละตอนนั้นอ่ะเพราะว่าตอนที่แกทำภาคหนึ่งเนี่ยสตูดิโอยังไม่ประกาศสร้างพาร์ท2นะครับแกก็แบบมีอะไรใส่ของไว้ก่อนแล้วเอาแบบเหมือนทำซะเป็นเหมือนกับวาระสุดท้ายของชีวิตอ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วพอมาภาค2มันก็เป็นไฟบังคับอีกเพราะว่าแกต้องทำให้จบหนังสือไอ้เรื่องราวทั้งหมดอ่ะจะต้องทำให้จบภายในเล่มที่2เดี๋ยวผมลืมบอกหากใครที่นิยายแปลใหม่ดูเนี่ยภาคหนึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสองเล่มใช่ไหมครับผมจะบอกว่าไอ้ที่มันบอกแบ่งออกเป็นสองเล่มเนี่ยมันไม่ได้แบ่งว่าดูนพาร์ทหนึ่งมันจบที่เล่มหนึ่งนะครับและดูนพาร์ทสองเนี่ยมันจะเริ่มที่เล่มสองนะดูนพาร์ทหนึ่งมันจบตั้งแต่ประมาณช่วง3ใน4ของเรื่องของดูนพาร์ทที่สองดูนพาร์ทหนึ่งมันจบประมาณช่วง3ใน4ของเล่มหนึ่งนะครับเท่ากับว่าอีกหนึ่งส่วนของเล่มหนึ่งอ่ะมันจะต้องไปปนกับเล่ม2แบบเต็มๆไงแล้วมันจะกลายเป็นดูนพาร์ท2ลองจินตนาการแค่นี้เท่ากับว่ามันจะรวบรัดขนาดไหนอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับดูนนะแล้วก็ไอตัวละครที่ที่จริงตัวละครที่เราเดากันไว้นะอย่างคุณแอนนาเทเวอร์จอยอ่ะที่นักแสดงยังคนก็งงกันอยู่ว่าจะมาเล่นเป็นตัวอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่ย้ำว่าส่วนใหญ่นะก็พอจะเดาได้ว่าแกจะมาเล่นเป็นอะไรแล้วก็เดาถูกจริงๆด้วยครับแต่ว่าไอ้ตัวละครนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนในภาคนี้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะสำคัญในภาคถัดไปสำคัญมากแต่ว่าภาคนี้เราไม่ได้ดูไม่ได้เห็น
แบบเป็นตัวเป็นตนเห็นแต่แบบเป็นแบบเอาเป็นว่าแกขึ้นชื่อว่าเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมมันก็รับเชิญจริงๆครับมีแค่นั้นนั่นแหละน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าหญิงอิรูรานยอมรับเลยนะเพราะผมติดภาพเจ้าหญิงอิรูรานในเวอร์ชั่นเก่าไงแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยโอ้โหยอมรับเลยฟอร์เรนพิวน่าจะเหมาะสมแล้วสำหรับเจ้าหญิงอิรูรานนะครับแต่ที่ไม่เหมาะเลยคือจักรพรรดิชัดดำเนี่ยเหมือนกับคนแก่ไปหน่อยอันที่จริงแกควรจะเป็นแบบให้ดูสมมาตรจักรพรรดิหน่อยไม่ใช่แบบเป็นคนแก่อันนี้เนี่ยส่วนบารอนฮาคอนแนนถ้าตายแบบในหนังสือไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่นี่อนาถกว่าตอนหนังสืออีกนะเออหนังสือว่าอนาถแล้วไอ้นี่อนาถกว่าอีกนะครับในภาคดูนพาร์ท2นี่มาละไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ดูนพาร์ท2นะครับใครไปดูมาแล้วให้เท่าไหร่บอกกันด้วยนะสำหรับผมดูนพาร์ท2 7เต็ม10ครับผมยอมรับเลยส่วนไอ้3คะแนนที่หายไปผมไม่ต้องบอกนะว่ามันมาหายไปจากอะไรดูนพาร์ท2 7เต็ม10ครับผม